วิธีทําให้หน้าใสชั่วข้ามคืนครับหลายๆคนถามว่าผมเป็นผู้ชายทําไมถึงหน้าใสแบบนี้ครับจริงๆผมไม่ได้หน้าใสแบบนี้มาก่อนนะครับแต่ก่อนเนี่ยผมไม่ได้เรียนเรื่องศาสตร์ความงามเลยผมก็ไม่เข้าใจเรื่องผิวสักเท่าไหร่นะครับก็ใช้ครีมที่เขาเขียนว่าสําหรับผู้ชายใช้โฟมล้างหน้าสําหรับผู้ชายแต่ผมพบว่ามันไม่เหมาะกับหน้าผมเลยนะครับใช้แล้วหน้าแห้งริ้วรอยมาเร็วมากนะครับดังนั้นผมก็เลยได้สรุปเคล็ดลับง่ายๆ4ข้อนะครับสําหรับผู้หญิงละกันที่แต่งหน้านะครับอันดับที่1คือล้างเครื่องสำอางหรือใช้เมคอัพรีมูเวอร์ให้สะอาดนะครับสะอาดเอี่ยมจนกระทั่งสำลีเนี่ยใส่ปิ๊กเลยนะครับ2คืออย่าลืมใช้โทนเนอร์นะครับโทนเนอร์เนี่ยจะเป็นตัวสุดท้ายนะครับที่ช่วยคอนเฟิร์มว่าเราล้างเครื่องสำอางเอี่ยมไหมถ้าเราเช็ดปุ๊บในโทนเนอร์ยังมีเครื่องสำอางติดมาจากในรูขุมขนให้กลับไปสเต็ปแรกใหม่นะครับคือล้างเครื่องสำอางแล้วก็ล้างสิ่งสกปรกด้วยครีนเซอร์ข้อ3นะครับคือเลือกผลิตภัณฑ์ที่ทำให้หน้าใสนะผลิตภัณฑ์ที่ทำให้หน้าใสคือจริงๆก็คือทำให้เม็ดสีผิวส่วนเกินเนี่ยลดลงเช่นวิตามินซีครีมอาบูตินครีมหรือไวท์เทนนิ่งคอมเพล็กซ์ต่างๆคุณเลือกตัวไหนก็ได้แต่ถ้าไม่รู้ก็สอบถามแอดมินได้ครับข้อที่4คือโปะครีมหลายๆเลเยอร์นะครับแต่ละคนเนี่ยมีสภาพผิวไม่เหมือนกันแต่โดยส่วนใหญ่เนาะผู้หญิงก็จะมีสภาพผิวแห้งนะครับดังนั้นวิธีการง่ายๆนะครับเวลาที่ผมจะโปะครีมนะครับผมก็จะดูสภาพผิวหน้าก่อนเช่นช่วงนี้ผมมาที่แคนาดาอากาศที่นี่หนาวมากนะครับยกเว้นตอนนี้นะครับตอนนี้อุณหภูมิประมาณ23องศาเนี่ยกำลังสบายๆเลยนะครับทีที่เกิดขึ้นคือเวลาผมโปะครีมนะผมจะทาครีมก่อน1รอบแล้วจับดูซิว่ายังแห้งอยู่ไหมถ้ายังแห้งอยู่ผมจะทารอบที่2จับดูยังแห้งอยู่ทารอบที่3ทาจนกว่าผิวจะอิ่มน้ำนะครับถ้าผิวอิ่มน้ำคือจับปุ๊บแล้วทุกส่วนเนี่ยมอยเจอร์ไรเซอร์มีเต็มเปี่ยมเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือทุกคนเนี่ยก็หยุดทาครีมตอนนั้นได้บางคนบอกว่าทาเยอะๆไม่กลัวหน้ามันเหรอผมบอกว่านั่นคือเคล็ดลับของผมเลยนะครับเราทาจนหน้าเนี่ยมีมอยเจอร์ไรเซอร์ทำให้ตอนกลางคืนเวลาผมนอนในห้องแอร์หรือเพื่อนๆนอนในห้องแอร์ก็ตามเนี่ยความชุ่มชื้นจะระเหยไปเนื่องจากในห้องแอร์อากาศจะแห้งกว่าปกติอยู่แล้วดังนั้นเราทาเพื่อให้มอยเจอร์ไรเซอร์เหล่านี้มันระเหยออกไปแต่ทำให้ผิวหน้าเนี่ยยังคงความชุ่มชื้นอยู่นะครับส่วนใครก็ตามนะครับที่รู้สึกว่าทาครีมเนี่ยแล้วมันรู้สึกว่ามันเปลืองจังเลยมันซึมเข้าไปแล้วมันไม่เต็มนาทีแสดงว่าครีมคุณมีมอยเจอร์ไรเซอร์น้อยเกินไปแล้วมักจะเกิดเรื่องนี้กับคนผิวแห้งหรือผู้หญิงผิวแห้งเนี่ยจะเจอบ่อยมากดังนั้นผมแนะนำแบบนี้ครับคุณอาจจะทาซีรั่มตัวไหนก็ได้แล้วคุณโปะสุดท้ายนะครับด้วยมอยเจอร์ไรเซอร์อินเทนซีฟครีมนะครับตัวนี้ผมจะให้กับคนไข้ที่คลินิกบ่อยๆเพราะว่าคนไข้บางคนเนี่ยเขามีครีมราคาแพงแต่เขาไม่กล้าโปะหลายๆเลเยอร์ผมเลยบอกว่าคุณใช้ครีมคุณนะแค่เลเยอร์เดียวพอแล้วโปะมอยเจอร์ไรเซอร์อินเทนซีฟครีมไปตัวสุดท้ายเพราะว่ามันออกแบบมาสำหรับคนที่ผิวแห้งถึงผิวแห้งมากนะครับถ้าใครก็ตามมีปัญหาเรื่องผิวแห้งพิมพ์คำว่าผิวแห้งไว้ได้ครับแล้วแอดมินผมจะมาให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับมอยเจอร์ไรเซอร์อินเทนซีฟครีมเพิ่มเติมถ้าแอดมินผมไม่ได้ให้ข้อมูลภายใน10นาทีหลังจากจบคลิปเพื่อนๆทักใน LINE Dr. Team หรือ Inbox ของ Facebook ก็ได้สำหรับใครก็ตามชอบไอเดียการตอบคำถามนะครับชิวๆง่ายๆแบบนี้จากแคนาดานะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ให้หมอทีมได้เลยนะครับรักทุกคนนะครับขอบคุณสำหรับไลค์และแชร์ล่วงหน้าสวัสดีครับ